ช่วงอร่อยโดนใจกับมินธนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูเค้กลูกตาลมาฝากค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาและโอวาเลตลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีเติมเนยละลายตีส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมผงละลายน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินเกลือป่นและน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดและเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน15นาทีเติมส่วนผสมนมผงที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้สำหรับเป็นบัตเตอร์ครีมนมผงใส่เนื้อลูกตาลน้ำเชื่อมลูกตาลและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะคนส่วนผสมตลอดเวลาจนสุกข้นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ลูกตาลแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ค่ะทาเค้กชั้นที่1ด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงใส่ไส้ลูกตาลเกลี่ยให้ทั่วประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ปาดเคลือบด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงให้ทั่วทั้งชิ้นแต่งหน้าด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงไส้ลูกตาลและช่อสะระแหน่ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ